เดี๋ยวครับเพื่อนๆครับพอดีได้ฟังแถลงข่าวของตำรวจนะที่ว่าเมื่อวานมีม็อบไอ้ทะลุแก๊สน่ะที่สามเหลี่ยมดินแดงอ่ะแล้วก็มีคลิปดูแล้วไม่สบายใจฮะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งนะ10ตำรวจตีธนาวุฒิน่ะหน้าแหกเลยหน้าแหกปุ๊บเนี้ยเขาก็อ้างว่าโดนไปบอมตำรวจอ้างว่าโดนไปบอมจากผู้ชุมนุมอ่ะนะแต่ว่าเพื่อนๆที่มี ทักษะในการใช้อาวุธนู่นนี่นั่นวิเคราะห์มาบอกว่าไม่น่าใช่ฮะเพราะว่าไอ้ประมาณเนี้ยนะเขาตรงเนี้ยเวลาเขายิงอันนี้เขาวิเคราะห์นะจริงเท็จก็ต้องตรวจสอบเวลาเขายิงอะไรเงี้ยยิงปืนยิงกระสุนยางหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเวลามันแตกเนี่ยมันแตกใส่เนี่ยใส่แก้มเนี่ยมันอาจจะขัดข้องทางเทคนิคในเรื่องปืนเนี่ยนะก็แตกใส่หน้านี่แต่ถ้าเป็นไปบอมเนี่ยถ้าใส่ตรงเนี้ยผมว่าตาเตยนี่เละหมดอ่ะหัวเหือไปหมดอ่ะถ้าเป็นไปบอมเหมือนระเบิดอ่ะระเบิดไปบอมอ่ะไม่น่ารอดแต่อันนี้เขาก็เป็นแค่นี้นะหน้าตาประมาณนี้ประทับยิงเนี่ยอันนี้วิเคราะห์นะจริงเท็จก็ต้องไปตรวจสอบเพราะว่าเราก็ผมแค่นำเสนอนะอย่ามาว่าผมมาแล้วกันอย่ามาด่าผมมาแล้วกันก็ตำรวจเขาแถลงข่าวนะตอนนี้ก็ล่าสุดเนี่ยมีอยู่ประมาณ204คดีผู้ต้องหามีทั้งหมดนี่756คนนะครับจับกุมได้ทั้งหมด511คนก็อยู่ในระหว่างติดตามตัวอีกนู่นนี้นั่นก็อย่างที่เจนน้องอ่ะต้องระวังตัวหน่อยเพราะว่าเขามีกฎหมายในมือใช่ไหมฮะเรามีแต่ตัวกับกระดอเนี่ยมีหนังติ๊กมีพุปีใหม่เนี่ยประมาณนั้นอ่ะยังไงก็สู้อำนาจรัฐนี่ค่อนข้างลำบากเขามีอาวุธครบมือเนี่ยวันที่12นี่ว่าเดือดนะที่เมื่อคืนเนี่ยโอ้กระเทือบกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลแล้วไปดูในคลิปอ่ะเล่าใบละก็วนเวียนในอ่างก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องน้องเพนกวินตอนนี้ก็ติดคุกอยู่ยังติดคุกยังก็ป่วยอยู่ไม่ค่อยสบายก็เป็นห่วงน้องนะว่าตอนนี้น้องได้รับรางวัลจารุพงษ์อ่ะทองศิลป์อ่ะปี2564น่ะจากสภานักศึกษานะเพิ่งได้รางวัลมาก็เป็นเด็กจิตกรรมนะน้องเพนกวินก็เป็นเด็กน่ารักเขาทําเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเรื่องการเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยมันนานแล้วนะตั้งแต่อายุ16ปีอ่ะปี2558เนี่ยยังหัวเกียนอยู่เลยตัวอ้วนๆปั๊มๆไปถือป้ายประท้วงคุณประยุทธ์หัวหน้าคสช.ตอนนั้นน่ะนะปี2558น้องเนี่ยไปคนเดียวด้วย ไปถือป้ายประท้วงประยุทธ์แล้วก็โดนจับออกมาแต่ตอนนั้นเขายังเป็นเยาวชนอยู่16ปีเลยไม่โดนคดีอะไรนะฮะถือป้ายบอกว่าให้หยุดการคดโกงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็น้องเพนควินนี่เป็นเด็กที่ว่าผมดูประวัตินะเป็นเด็กที่ว่าโอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยเขาได้รางวัลยอดมงกุฎถ้วยพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระพันปีหลวงไงนะสมัยก่อนพระราชินีเรานะน้องได้นะได้ถ้วยพระราชทานนะเหรียญทองคำฮะสาขาการแข่งขันประวัติศาสตร์นะฮะเป็นเด็กที่เก่งประวัติศาสตร์น่ะเป็นเด็กค้นคว้าไงเขาเลยเก็ทไงเป็นเด็กชอบอ่านชอบคิดชอบอะไรเงี้ยก็เลยเอาไงว่าอย่างที่ผมเคยเล่าอ่ะอาจารย์ Google คุณอยากรู้อะไรคุณกดไปอ่ะเจอหมดน่ะน้องมันก็เลยตาสว่างน่ะมันก็เลยเรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมมาถึงทุกวันนี้แล้วก็มาเจอสมัยเจอแดงโดนทำร้ายค่ายแกงเนี่ยนะน้องมันก็คงไปค้นประวัติดูมันก็รู้ว่าเอ้ยไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เขากล่าวหาเลยอย่างมีผังล้มเจ้านี่ก็ตอแหลชัดๆเนี่ยใช่ไหมฮะผังล้มเจ้านี่ก็ไม่มีจริงน้องมันก็ตาสว่างมันก็ออกมาเรียกร้องก็เป็นห่วงนะตอนนี้ติดคุกอยู่ก็อยากให้รับความยุติธรรมนะเมื่อไหร่ไม่ได้ฆ่าคนตายนะยังไม่ได้ประกันตัวเลยก็อย่างนั้นนะการเมืองเราใครมีอำนาจก็ใช้อำนาจกันไปก็ดูแลตัวเองครับผมไม่พูดก็เหมือนวนในอ่างนะสวัสดีครับเหนื่อยครับกำลังใจครับทุกชีวิตครับผม